ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ประกาศยกมรดกที่ดินทรัพย์สินให้ลูกทั้งหมดลั่นไม่ขายพร้อมหาใหม่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ประกาศยกมรดกที่ดินทรัพย์สินให้ลูกทั้งหมดลั่นไม่ขายพร้อมหาใหม่หลังออกมาเปิดใจถึงสถานภาพชีวิตกับแพรวพราวแสงทองหลังเป็นกระแสร้อนแรงเมื่อบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ออกมาทั้งโพสต์ช็อกและไลฟ์ระเบิดความอัดอั้นตันใจระบายเหตุจับได้ปมบุคคลที่3ที่ทำร้ายครอบครัวแถมเป็นคนในวงที่มาเหยียบศักดิ์ศรีของความเป็นผัวหัวหน้าวงอย่างตัวเองด้วยต่อมาหมอลำสาวชื่อดังลูกสองแพรวพราวแสงทองออกมาร่ำไห้ไลฟ์ชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าสาบานไม่ได้เอาหรือมีชู้กับใครแค่คุยกับคนอื่นน้อยใจผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไม่มีเวลาเที่ยวแต่บาร์เกบาร์โฮสคาเฟ่ยืนยันมีศักดิ์ศรีเหมือนกันยังซื่อสัตย์กับลูกผัวสำหรับความคืบหน้าผู้สื่อข่าวรายงานว่าบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ออกมาไลฟ์สดหลังจากแพรวแสงทองเพิ่งไลฟ์สดจบโดยเล่าถึงปัญหาที่ผ่านมาพบแพรวแอบคุยโทรศัพท์กับแฟนเก่าโดยมีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กล่าวด้วยว่าเวลานี้ไม่มีอะไรเอาคืนได้แล้ววันนี้ขอยุติบทบาทในนามผู้บริหารวงแสงทองฟินแลนด์ทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับวงแสงทองฟินแลนด์ขอถอยออกมาเองไม่อยากให้ทุกคนต้องลำบากใจมีส่วนเกี่ยวข้องกับผมอีกต่อไปขอโทษขออภัยทีมงานแสงทองฟินแลนด์ด้วยถ้าไม่มีผมเขาก็บริหารและทำงานกันได้เพราะผมก็ไม่ได้สำคัญอะไรแต่หลังจากนี้ผลงานก็ยังสร้างเหมือนเดิมส่วนผลงานของผมจะมีอะไรก็ต้องรอติดตามต่อไปซึ่งถ้างานไหนรับไว้ล่วงหน้าผมก็ยังคงจะไปอยู่แต่ถ้างานไหนไม่ได้คุยไว้ก็จะไม่ได้ไปแล้วถ้าในวันหนึ่งข้างหน้าเจ้าภาพงานอยากจ้างผมขึ้นไปร้องเพลงกับแพรวๆในวงผมก็สามารถไปได้ที่ดินที่อยู่ตรงนี้อะไรที่เป็นชื่อของตนตรงนี้ก็จะมอบให้ลูกทั้งหมดจะไม่ขายตนจะไปหาใหม่ขอฝากโตเกียวมิวสิกด้วยยังคงเดินหน้าต่อไปทุกคนที่อยู่ในวงโตเกียวมิวสิกก็ยังคงจะสร้างผลงานเรื่องของการบันเทิงทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้ตนอาจจะเป็นคนกระทำให้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตแต่จงรู้ว่าสิ่งที่ตนผ่านมาแต่ละอย่างก็หนักหนาเหมือนกันจากคนเข้มแข็งก็กลายเป็นคนอ่อนแอและหวั่นไหวแบบไม่รู้ตัวและหลังจากนี้ตนจะยุติเรื่องนี้ขอคุยแค่เรื่องสนุกสนานอย่างอื่นขอโทษแฟนเพลงที่ผิดหวังในตัวตนแต่ตนก็เจ็บนานไม่ได้ตนมีพนักงานตนมีลูกมีงานต้องทำตนจะอมทุกข์นานไม่ได้ในความเป็นพ่อแม่ก็ยังจะยังคงสถานะเหมือนเดิมอ่านข่าวสนั่นแห่แชร์มือที่3ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จับโป๊ะเปิดแชทลับน้ำตาไหลไม่คิดลูกน้องทำได้หนุ่มคู่กรณีโพสต์คลิปอ่านข่าวแพรวๆร่ำไห้ท้าสาบานไม่ได้เอาแค่คุยคนอื่นน้อยใจผัวไม่มีเวลาเที่ยวแต่บาร์เกบาร์โฮสอ่านข่าวแพรวๆโชว์เต็มวงลั่นอีกครั้งถึงวันนี้คนเคยรักเราจะไม่รักเราแล้วก็ตามจะสู้ทั้งน้ำตาผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แชร์แพรวพราวแอบคุยแฟนเก่ามือมิกซ์โปวงจรปิดชัดประกาศยุติบทบาทในวงผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แชร์แพรวพราวแอบคุยแฟนเก่ามือมิกซ์เผยวงจรปิดชัดประกาศยุติบทบาทในวงเล่านาทีจับโปนัดไปเจอที่ร้านอาหารด้วยหลังเป็นกระแสร้อนแรงเมื่อบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์สามีออกมาทั้งโพสต์ช็อกและไลฟ์ระเบิดความอัดอั้นตันใจระบายเหตุจับได้ปมบุคคลที่3ที่ทำร้ายครอบครัวแถมเป็นคนในวงที่มาเหยียบศักดิ์ศรีของความเป็นผัวหัวหน้าวงอย่างตัวเองด้วยต่อมาหมอลำสาวชื่อดังลูกสองแพรวพราวแสงทองออกมาร่ำไห้ไลฟ์ชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าสาบานไม่ได้เอาหรือมีชู้กับใครแค่คุย
กับคนอื่นน้อยใจผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไม่มีเวลาเที่ยวแต่บาร์เกบาร์โฮสคาเฟ่ยืนยันมีศักดิ์ศรีเหมือนกันยังซื่อสัตย์กับลูกผัวสำหรับความคืบหน้าวันที่22กุมภาพันธ์67บิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ออกมาไลฟ์สดหลังจากแพรวแสงทองเพิ่งไลฟ์สดจบโดยระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันสะสมมาระยะเวลาประมาณ3เดือนที่ระหองระแหงกันมาตลอดตนคิดว่าเป็นเพราะการเวลาและหลายๆอย่างตนก็คิดว่าที่ผ่านมาดูแลกันอย่างดีเพราะผู้ชายเป็นร้อยเป็นพันเขาก็ยังเลือกเราพอมาวันหนึ่งความที่ตนเป็นสามีโดนเมียรำคาญเหมือนโกรธอะไรเราสักอย่างแต่ตนก็งงว่าทำไมเป็นแบบนี้นานจังตนก็มานั่งจับผิดว่าแฟนตนผิดปกติยังไงบ้างเรื่องหึงหวงเขาไม่ได้ห่วงตนอยู่แล้วเวลาไปกินไปเที่ยวก็มีไปบ้างขอทุกครั้งให้ไปทุกครั้งกลางคืนตนไปเที่ยวกลับมาก็ทำหน้าที่ตามปกติซึ่งตนก็ไปกับผู้จัดการและหมอลำตลอดเพื่อความสบายใจต่อมาวันหนึ่งตนไปทำงานต่างจังหวัดที่นครพนมเขาบอกให้ตนไปทำงานต่างจังหวัดเขาจะอยู่บ้านตนก็สงสัยว่าทำไมแปลกๆแล้ววันนั้นบังเอิญว่าตนเปิดกล้องวงจรปิดห้องข้างล่างผ่านโทรศัพท์ดูว่านอนหรือยังพอเปิดกล้องดูเห็นเมียยังไม่นอนก็ดูอยู่เรื่อยๆแล้วเห็นว่าเขาใส่หูฟังเดินอยู่ในบ้านแล้วยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ตอนแรกก็คิดว่าคุยกับเพื่อนแต่พอไปเช็คก็ไม่ใช่สักคนตอนนั้นก็เก็บไว้ในใจก่อนแต่ก็สั่นไปหมดทั้งตัวนอนไม่หลับจนถึงเช้าพอมาเจอกันตนก็ถามว่าคุยกับใครทำไมอารมณ์ดียิ้มน้อยยิ้มใหญ่เขาก็บอกว่าไม่ได้คุยกับใครตอนนั้นตนก็เสียความรู้สึกมากทั้งที่ตนรู้ความจริงทั้งหมดอยู่แล้วเห็นอยู่แล้วว่าเขาคุยโทรศัพท์แต่เขากลับบอกตนว่าไม่ได้คุยตอนที่ถามตอนนั้นก็มีคนรอบข้างอยู่ 2-3 คนเขาก็ถามว่าทำไมต้องถามต่อหน้าคนอื่นด้วยตนเป็นคนเปิดเผยก็พยายามถามย้ำๆว่าคุยโทรศัพท์กับใครตอบมาแค่นี้ถ้าตอบไม่ได้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วและพฤติกรรมที่เห็นคืออะไรแต่เขาไม่ตอบอะไรตนสักอย่างจากนั้นเช้าวันต่อมาเขาก็โพสต์ว่ากูไม่ใช่คนดี 100% แต่กูรักองค์กรและครอบครัวแล้วก็โพสต์รูปทุกคนยกเว้นรูปตนอันนี้คือจุดแรกซึ่งตอนนั้นก็แยกห้องกันนอนเลยตั้งแต่ตอนกลางคืนเพราะเขาก็ไม่ได้ง้อกันเลยทั้งที่ตัวเองทำผิดถ้าเกิดเขาง้อนิดนึงตนก็พร้อมคืนดีทันทีแต่นี่ไม่มีโมเมนต์มาง้อหรืออะไรเลยซึ่งที่ผ่านมามีปัญหาแต่ละครั้งตนก็เป็นคนง้อทุกครั้งตนจึงได้ขึ้นไปคุยกับเขาว่าโพสต์ทำไมตนแค่ถามว่าคุยโทรศัพท์กับใครทำแบบนี้หมายความว่าเธอพร้อมที่จะเลิกกับฉันเลยเหรอวันนั้นตนก็ขึ้นไปง้อพยายามปรับความเข้าใจอยู่นานมากเขาจึงบอกกับตนว่าไม่ได้มีอะไรคุยเรื่องซื้อรถตนก็จบเรื่องนี้แล้วทำเป็นเชื่อไปวันต่อมาเขาก็โพสต์รูปครอบครัวแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรแต่ทางครอบครัวญาติพี่น้องเขานั้นไม่จบโพสต์บอกว่าให้กำลังใจแพรวๆซึ่งไม่มีรูปตนเลยตนก็เลยงงว่าตนทำอะไรผิดทำไมถึงโดนรุมจากนั้นจึงได้ไปสืบว่าจากการที่คุยโทรศัพท์ใช่เรื่องซื้อรถหรือไม่ซึ่งไม่ใช่แต่ตอนนั้นตนคุยกับคนที่กำลังปรึกษาอีกคนหนึ่งว่าถ้าเขาโกหกเกิน3วันไม่ยอมพูดตนก็จะไม่อยู่เฉยๆจากนั้นไม่นานเขาก็บอกว่าวันนั้นที่คุยไม่ใช่เรื่องรถแต่คุยกับแฟนเก่าที่เป็นเพื่อนสนิทกันซึ่งตนบอกรู้ว่าเธอโกหกเพราะว่าหน้าเธออมทุกข์ตลอดเวลาตนจึงถามว่าไปคุยทำไมยิ่งเป็นแฟนเก่ายิ่งไม่ควรไปคุยตอนนั้นตนก็ร้องไห้หนักมากเพราะโดนแฟนหลอกแต่ตอนนั้นตนก็เชื่อแล้วก็บอกว่าจะไม่ทำอีกเป็นแค่แฟนเก่าหลายสิบปีแค่ตอนนี้มีโอกาสได้เจอกันก็เลยทักทายกันโทรหากันตอน4:00จากนั้นก็ขอโทษอะไรกันเรียบร้อยพร้อมกับถามว่าตนมีอะไรผิดพลาดหรืออยากให้แก้ไขอะไรหรือไม่เขาก็บอกว่าไม่มีถ้ามีอะไรอยากให้บอกมาเลยจะได้ใช้ชีวิตด้วยกันแบบมีความสุขแต่เขาก็บอกมาแค่ว่าอยากให้บริหารงานให้มีความสุขให้มันดีพอ
แล้วตนก็บอกให้เขาบล็อกผู้ชายคนที่แฟนเก่าไปอยู่กับคนปัจจุบันดีที่สุดโดยเรื่องนี้ก็จบไปตอนเดือนคอต่อมาเดือนนมควันนั้นตนก็ดื่มฉลองกับทีมงานแล้วและแพรวๆเมาทีมงานก็มาส่งที่บ้านจากนั้นทีมงานก็กลับไปงานเลี้ยงแต่ไม่นานก็มีคนบอกว่าแพรวๆออกจากบ้านเดินไปทางป่าตอนนั้นก็รีบกลับมาเพราะเป็นห่วงก็ไปพากันกลับมานอนที่บ้านอีกจากนั้นได้ให้คุณยายคนหนึ่งมาเฝ้าที่ห้องโถงเพราะเป็นห่วงแต่ก็ยังคงลงมาอีกแต่รอบนี้ออกไปทางประตูหลังบ้านพอมาเปิดกล้องดูก็เห็นว่าเดินไปคุยโทรศัพท์อยู่นานมากทั้งที่ตอนแรกเมาแทบจะไม่ไหวแต่พอเห็นในกล้องอีกทีหนึ่งตอนที่แอบลงมาคือเดินปกติก่อนที่จะเดินหาออกไปในซอยซึ่งตนไม่อยากเปิดดูต่อพอตนกลับเข้าบ้านตนเห็นว่าแพรวๆเดินตามกับเขาแบบบังเอิญเจอกันพอเขาเห็นตนก็ตกใจจึงถามว่าไหนบอกว่านอนแล้วก็อ้างว่าไปโน่นไปนี่มาวันนั้นตนบอกว่าตนจะดูกล้องเขาก็งงหมากแล้วก็ขึ้นกูมือใส่ตนก็ตกใจมากที่เขาพูดกูมือใส่เช้ามาตนก็บินกลับไปกรุงเทพมหานครเลยและที่ตนไปญี่ปุ่นกับลูกสองคนเพราะอยากรู้ว่าจะเป็นยังไง7วันที่ตนไม่อยู่คุยโทรศัพท์ตลอดเวลาประเด็นคือไม่ได้คุยกับตนแต่ตนงงว่าคุยกับใครวางสายจากตนปุ๊บโทรคุยทันทีตนไม่ได้อยู่7วันถึงจะไม่เห็นว่าเขาไปไหนมาด้วยกันแต่เขาคุยโทรศัพท์กันทุกวันและคุยเรื่องของตนด้วยแล้วก็มีวันหนึ่งที่เขาไปร้านเหล้าโพสต์ว่าไปกับเพื่อน2คนแต่สุดท้ายก็มาจับโต๊ะได้ว่ามีอีกคนหนึ่งไปด้วยซึ่งตอนนั้นเขาก็โพสต์สตอรี่อยู่ร้านนี้แล้วผู้ชายคนนั้นก็โพสต์เหมือนกันที่ตนออกมาพูดไม่ได้กลัวเสียใจทีหลังใครจะว่าตนก็ได้แต่ตนอายุเท่านี้แบกรับทุกอย่างไม่ไหววันนี้ขอแค่มีลูกก็มีความสุขแล้วที่ผ่านมาก็มีแต่คนบอกว่าตนไม่ดีปัญหาทุกอย่างมันเกิดจากตนหรือไม่เรื่องลูกน้องเรื่องวงอะไรต่างๆทุกอย่างตนเป็นคนผิดหมดตนรับไม่ไหวทำดีกับคนไม่ครึ่งจริงๆแม้กระทั่งแม่แท้ๆของตัวเองตอนนี้ตนไม่มีใครเลยไม่ได้มีเพื่อนบริวารเคียงข้างกายอยู่ตัวคนเดียวมาตลอดพอตอนรู้เรื่องก็ถามว่าไล่ผู้ชายคนนั้นออกได้หรือไม่แต่เขาก็ไม่ได้ไล่ออกทั้งที่แค่มิกซ์เสียงจะหาใครมาแทนก็ได้เวลานี้ไม่มีอะไรเอาคืนได้แล้ววันนี้ขอยุติบทบาทในนามผู้บริหารวงแสงทองฟินแลนด์ทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับวงแสงทองฟินแลนด์ขอถอยออกมาเองไม่อยากให้ทุกคนต้องลำบากใจมีส่วนเกี่ยวข้องกับผมอีกต่อไปขอโทษขออภัยทีมงานแสงทองฟินแลนด์ด้วยถ้าไม่มีผมเขาก็บริหารและทำงานกันได้เพราะผมก็ไม่ได้สำคัญอะไรแต่หลังจากนี้ผลงานก็ยังสร้างเหมือนเดิมส่วนผลงานของผมจะมีอะไรก็ต้องรอติดตามต่อไปซึ่งถ้างานแนบไว้ล่วงหน้าผมก็ยังคงจะไปอยู่แต่ถ้างานไหนไม่ได้คุยไว้ก็จะไม่ได้ไปแล้วถ้าในวันหนึ่งข้างหน้าเจ้าภาพงานอยากจ้างผมขึ้นไปร้องเพลงกับแพรวๆในวงผมก็สามารถไปได้ที่ดินที่อยู่ตรงนี้อะไรที่เป็นชื่อของตนตรงนี้ก็จะมอบให้ลูกทั้งหมดจะไม่ขายตนจะไปหาใหม่ขอฝากโตเกียวมิวสิกด้วยยังคงเดินหน้าต่อไปทุกคนที่อยู่ในวงโตเกียวมิวสิกก็ยังคงจะสร้างผลงานเรื่องของการบันเทิงทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้ตนอาจจะเป็นคนกระทำให้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตแต่จงรู้ว่าสิ่งที่ตนผ่านมาแต่ละอย่างก็หนักหนาเหมือนกันจากคนเข้มแข็งก็กลายเป็นคนอ่อนแอและหวั่นไหวแบบไม่รู้ตัวและหลังจากนี้ตนจะยุติเรื่องนี้ขอคุยแค่เรื่องสนุกสนานอย่างอื่นขอโทษแฟนเพลงที่ผิดหวังในตัวตนแต่ตนก็เจ็บนานไม่ได้ตนมีพนักงานตนมีลูกมีงานต้องทำตนจะอมทุกข์นายไม่ได้ในความเป็นพ่อแม่ก็ยังจะยังคงสถานะเหมือนเดิมทุกคนผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นให้อภัยกันให้ความเมตตากันให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเครื่องพิสูจน์แต่พูดจากใจตนไม่มีวัตถุประสงค์ทำร้ายใครหรือให้ใครย่ำแย่แต
แต่จากนี้ยังคงจะแบ่งส่วนที่เป็นทรัพย์สินต่อไปอ่านข่าวสนั่นแห่แชร์มือที่3ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จับโป๊ะเปิดแชทลับน้ำตาไหลไม่คิดลูกน้องทำได้หนุ่มคู่กรณีโพสต์คลิปอ่านข่าวแพรวๆร่ำไห้ท้าสาบานไม่ได้เอาแค่คุยคนอื่นน้อยใจผัวไม่มีเวลาเที่ยวแต่บาเกบาโฮสอ่านข่าวแพรวๆโชว์เต็มวงลั่นอีกครั้งถึงวันนี้คนเคยรักเราจะไม่รักเราแล้วก็ตามจะสู้ทั้งน้ำตาอ่านข่าวมากันผึบแห่ถามมือมิกซ์แสงทองฟินแลนด์หลังถูกโยงผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แพรวๆรอเจ้าตัวชี้แจงอ่านข่าวสัมภาษณ์พิเศษผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แพรวๆจับมือฝ่าดราม่า